สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมิวจะพาเพื่อนๆมาทำแกงเห็ดผึ้งนะคะนี่เป็นเห็ดผึ้งแช่แข็งนะจ๊ะนี่นะคะก็เราต้องทยอยกินค่ะเหลืออีกประมาณไม่เยอะนะคะประมาณ3ถุงมั้งก็จะหมดแล้วนะคะเราต้องทยอยกินนะคะเดี๋ยวปีนี้ไปเก็บเห็ดมาอีกเราก็จะได้มีที่ว่างแช่แข็งนะคะแช่แข็งเห็ดเนาะวันนี้จะมาทำแกงเห็ดแบบไม่ยุ่งยากเลยนะคะแบบเห็ดธรรมดานะคะหมิวไม่มีใบย่านางเนาะหมิวนะคะก็เลยเอาผักสลัดนะคะจะเอาไปปั่นแล้วทำเป็นน้ำใบน้ำยะนางแทนนะคะนี่ทำจากสลัดนะคะหมิวนะคะเคยถามน้านะคะบางคนเนาะน้าหมิวนะคะอยู่อเมริกานะเขาบอกว่าเขานะคะไม่มีน้ำยะนางเขาก็เอาใบผักบุ้งต้นผักบุ้งนะเอาไปปั่นแล้วก็เอาน้ำมันมาทำเป็นยะนางแทนนะคะแล้วก็แกงเห็ดกินค่ะวันนี้เราจะมาทำจากนี่เลยผักสลัดของเรานะคะมิวนาเคยทำแล้วรอบหนึ่งนะคะอร่อยมากจะบอกให้ไปค่ะเดี๋ยวจะเอาไปล้างก่อนเนาะพอปั่นเสร็จแล้วนะคะมิวก็จะเอามากรองนะคะมิวก็เติมน้ำลงไปเนาะก็มากรองนะคะอยู่กับบ้านกับเมืองทั้งไม่มีน้ำยะนางก็หาอะไรจัดแมวนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะจะกรองอีกรอบก็ได้นะคะเพื่อความมันยังมีความกากมันยังเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวมิวก็จะกรองอีกรอบหนึ่งเนาะนี่นะคะอันนี้มิวกรองไปแล้วนะคะรอบหนึ่งค่ะเป็น2รอบแล้วนะคะอันนี้เป็นรอบที่3นะคะก็พอละแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำการต้มเลยนะคะมันก็จะเติมน้ำเพิ่มนะคะพอเราต้มไปสักพักนะคะเห็นไหมมันจะมีฟองแบบนี้ขึ้นนะคะนี่เราก็ตักทิ้งเลยนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยเป็นฟองแบบนี้นะเป็นฟองตักทิ้งเลยจ้าพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะตำแบบไม่ต้องละเอียดมากนี่เป็นเห็ดผึ้งนะคะเป็นแบบแช่แข็งเนาะก็ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวมันจะละลายเองนะคะตอนนี้นะคะเห็ดของเราก็เริ่มละลายแล้วนะคะอันเนี้ยเป็นเห็ดที่เราลวกเนาะลวกเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาแช่แข็งนะคะแนะนำลวกก่อนแล้วก็ค่อยแช่แข็งนะคะเวลากินไปเวลาเราทำกับข้าวตอนนี้อย่างเงี้ยมันก็จะกรุบกรุบนะคะเนี่ยเพื่อนๆคะมิวนะคะแอบใส่น้ำกะทิลงไปนะคะเพราะว่ามิวทำกับข้าวมันเหลือเนาะเหลือตั้งแต่ตอนนานแล้วอ่ะมันเหลือนิดนึงก็เลยใส่ไปเอ้าใส่ไปปุ๊บน้ำเป็นแบบนี้เลยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะนี่นะสรุปแกงเห็ดของเราเป็นแกงมั่วแล้วนะคะไม่เป็นไรนะจ๊ะต่อไปนะคะมิวก็จะใส่หูหมูนะคะอันนี้เป็นหูหมูที่เรากินเหลือไว้เนาะก็เอาแช่แข็งไว้นะคะก็เอาใส่ลงไปด้วยนะคะแกงเห็ดว่าแกงต้มขาไก่เนี่ยเป็นแกงมั่วแล้วนะคะไม่เป็นไรเรากินเองเนาะใส่กะทิลงไปเนาะเติมน้ำปลานะคะแกงเห็ดสูตรแรกของวิวเองนะคะสูตรมั่วๆไม่น่าใส่กะทิเลยอ่ะฉันพลาดแล้วไม่เป็นไรน้ำมะนาวจ้าผงนัวแกงเห็ดแล้วแหละเป็นแกงต้มขาไก่ขาไก่นะคะใช้รสดีนะคะป้ายใส่โหระพานะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะหนู
ชิมรสแล้วก็ใช้ได้แล้วนะคะเป็นแกงเห็ดผสมต้มขาไก่โอเคแล้วหน้าตาก็ใช้ได้นะคะสูตรใหม่ค่ะสูตรใหม่นี่สูตรใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูสูตรมั่วๆแต่อร่อยนะคะแต่ที่จริงแล้วไม่ต้องใส่กะทิก็ได้นะแต่กะทิมันเหลือพอใส่ไปปุ๊บมันก็หน้าตาเปลี่ยนเลยนะคะนี่นะคะแกงเห็ดของเราเนาะก็กินคู่กับข้าวนะคะนี่ใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็คำใหญ่ๆจ้าขอซดน้ำก่อนแล้วกันเนาะมันจอกแบบเปรี้ยวๆนะคะแกงเห็ดจ้าถ้าไม่ใส่กะทิก็อร่อยเหมือนเดิมนะก็จะคล้ายแกงเห็ดอีสานบ้านเราเนาะแต่เนี้ยกะทิมันเหลือมันก็เลยเอามาใส่ด้วยเห็นไหมมันจะกรุบกรุบรสชาติจะเปรี้ยวเค็มเค็มหูหมูกินไม่ได้ร้อนนะคะตั้งแต่มาอยู่ฟินแลนด์เนาะแต่ก่อนหน้านู้นไม่เคยทำกับข้าวเลยนะคะเพิ่งย้ายมาอยู่ฟินแลนด์ได้ผัวปุ๊บทำกับข้าวเป็นปั๊บเพราะว่าดูตาม YouTube นะคะมาเด้อมาเด้อเห็ดผึ้งกินกับข้าวแซ่บมากหูหนูจ้าหูหนูหูหมูหูหมูฟินอ่ะทำเสร็จปุ๊บกินปั๊บร้อนๆอร่อยมากเห็ดเข็มทองเกงเห็ดแบบม่วนๆค่ะวันนี้ตอนแรกว่าจะทำแกงเห็ดแบบอีสานบ้านเราเอากะทิมาใส่ปุ๊บพังพินาศเลยทีนี้แต่ก็อร่อยอีกแบบนะ
ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาทำแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดแบบผสมผสานใส่กะทิ จะทำแบบแกงอีสานแล้วใส่ใบยะนางอะไรเงี้ยน้ำยะนางนะคะปรากฏว่าเป็นนี่เลยนะคะต้มขาไก่จ้าก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า